การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสิครินทร์กายและใจของเราสู่ร่างกายจะแข็งแรงจิตใจจะเข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญชีวิตอย่างมีสติค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูแลสุขภาพทั้งกายแล้วก็ใจค่ะถ้าพูดถึงความเครียดนะคะปัญหาหลักของใครหลายๆคนในปัจจุบันนะคะสาเหตุมาได้จากหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานครอบครัวการเงินนะคะสุขภาพรวมถึงคนรอบข้างพอเครียดแล้วก็จะทำให้เรานอนไม่หลับพอนอนไม่หลับก็จะเกิดอาการปวดศีรษะวนเวียนกันอยู่แบบนี้นะคะวันนี้ค่ะเราลองมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุกันก่อนดีกว่าถ้าปวดศีรษะแล้วทำยังไงดีวันนี้ต้องมีท่าออกกำลังกายนะคะที่จะช่วยลดแล้วก็บรรเทาอาการปวดศีรษะได้แต่จะมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะตุ๊กจะขอแนะนำคุณผู้ชมนะคะสำหรับท่าออกกำลังกายค่ะที่ช่วยลดอาการเครียดนะคะนอนไม่หลับแล้วก็ปวดศีรษะนะคะท่าที่เราจะทำเนี่ยก็จะมีท่าเดิมๆแล้วก็ท่าซ้ำปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคุณผู้ชมสามารถเลือกท่าที่ถนัดหรือว่าท่าที่ชอบนะคะเพื่อได้ช่วยลดอาการทั้ง3โดยเฉพาะความเครียดลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มฝึกกันดีกว่าค่ะมาเริ่มที่ท่าแรกกันเลยนะคะท่าแรกคือท่าวัชราสนะค่ะเริ่มจากท่านั่งนะคะเราจะนั่งทับส้นเท้าทั้งสองข้างแบบนี้นะคะส้นเท้าชิดติดกันค่ะรวมถึงหัวเข่าชิดติดกันแบบนี้นะคะมือทั้งสองข้างคว่ำลงแล้วก็วางลงบนหัวเข่าค่ะยืดลำตัวให้ตรงหายใจเข้ายาวๆลึกๆซี่โครงขยายออกหน้าท้องขยายออกนะคะหายใจเข้านะคะซี่โครงขยายท้องขยายนะคะหายใจออกนะคะบีบซี่โครงเข้าหากันนะคะให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังรัดเข็มขัดนะคะซี่โครงจะเข้าหากันแล้วก็บีบจนท้องเล็กลงนะคะขมับท้องช่วยด้วยยืดหลังให้ตรงนะคะหายใจเข้าท้องขยายหายใจออกนะคะซี่โครงเข้าหากันนะคะสะดือไปข้างหลังขาแมวทองค่ะการที่เราได้หยุดอยู่กับลมหายใจนะคะแล้วก็ช้าช้ายาวยาวจะช่วยลดความเครียดลงได้ค่ะจริงๆแล้วเราทำต่อเนื่องจากท่าแรกไปเลยนะคะพอคุณผู้ชมทำจนคล่องแล้วท่าที่สองนั่งในท่าเดิมนะคะก้มหน้าให้คางชิดหน้าอกอย่างนี้นะคะค้างไว้สักครู่หนึ่งนะคะกลับมาตรงกลางเงยคอกลับมาตรงกลางนะคะไปทางซ้ายกลับมาตรงกลางไปทางขวาเมื่อกลับมาตรงกลางคราวนี้เราจะหมุนคอเป็นวงกลมนะคะไปซ้ายและขวาอย่างละ3รอบค่ะ1 2 3เสร็จแล้วเราก็หมุนกลับนะคะสวนทางนะคะอีก3รอบท่านี้นะคะแน่นอนค่ะสำหรับคนที่เกิดอาการเครียดแล้วก็ปวดเกรงคอนะคะและอย่างนึงที่เหมาะคือคนที่ต้องขับรถไกลๆนานๆหรือว่ารถติดมากๆในกรุงเทพนะคะช่วยหายเมื่อยคอแล้วยังช่วยลดรอยย่นที่ลำคอได้อีกด้วยค่ะเ
ียกว่าท่ากระต่ายค่ะเราจะนั่งคล้ายๆท่านี้นะคะส้นเท้าชิดติดกันแบบนี้ค่ะหัวเข่าชิดติดกันนะคะยืดตัวให้ตรงมือประสานกันไว้ด้านหลังค่ะหลังจากนั้นนะคะคางชิดอกให้มากที่สุดนะคะค่อยๆม้วนตัวลงไปนะคะเราจะเอาหน้าผากไปจรดพื้นแต่ม้วนตัวลงไปเป็นวงกลมให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้นะคะแล้วก็ให้หน้าผากเนี่ยชิดหัวเข่ามากที่สุดเท่าที่จะชิดได้ค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะวันหนึ่งก็จะชิดขึ้นได้มากเองค่ะหลังจากนั้นนะคะยกสะโพกขึ้นค่ะค้างไว้แบบนี้นะคะ10วินาทีค่ะตอนกลับนะคะเอาสะโพกลงก่อนแล้วก็เอาหลังลงนะคะเอาหลังขึ้นนะคะค่อยๆขึ้นและเงยคอเป็นลำดับสุดท้ายแบบนี้ค่ะท่านี้นะคะจะช่วยให้ปอดเนี่ยนะคะขยายได้มากขึ้นกระบังลมทำงานได้ดีขึ้นนะคะช่วยแก้ปัญหานะคะระบบทางเดินหายใจนะคะหลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะรวมถึงไอเรื้อรังนะคะและก็ยังช่วยบริหารนะคะกระดูกสันหลังแล้วก็ไหล่ของเราให้สบายแล้วก็แข็งแรงขึ้นอีกด้วยค่ะนะคะเราจะนั่งด้านข้างแบบนี้เหยียดขาให้ตรงค่ะนำขาข้างหนึ่งนะคะตั้งขึ้นแล้วเอาไปไว้ด้านนอกของขาข้างหนึ่งค่ะยืดลำตัวให้ตรงนะคะใช้แขนด้านตรงข้ามอันนี้ข้างขวาใช่ไหมคะเราใช้ข้างซ้ายบิดมาแบบนี้ค่ะยืดตัวให้ขึ้นนะคะเสร็จแล้วยืดตัวขึ้นแล้วบิดตัวไปด้านหลังให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทุกครั้งที่เราบิดตัวนะคะเราหายใจเพิ่มแล้วก็บิดหายใจเพิ่มนะคะแล้วก็บิดได้อีกท่านี้นะคะจะช่วยลดอาการปวดหลังปวดเอวนะคะลดไขมันบริเวณที่เอวนะคะแล้วก็ช่วยบริหารกระดูกสันหลังบ่าแล้วก็คอได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะท่านี้ยังมีผลในการรักษาโรคเบาหวานแล้วก็ต่อมลูกหมากด้วยค่ะค้างไว้แบบนี้นะคะจากนั้นทำสลับกับอีกข้างหนึ่งค่ะเราจะนอนหงายลงกับพื้นค่ะซึ่งส่วนใหญ่คุณผู้ชมก็จะใช้แมตอย่างนี้นะคะเมื่อนอนหงายแล้วนะคะยกเข่าขึ้นทีละข้างนะคะเราเริ่มต้นจากข้างซ้ายก่อนนะคะรวบเข่าทั้งสองด้วยมือทั้งสองรวบเข่าด้วยมือทั้งสองข้างนะคะหลังจากนั้นดึงเข่าเข้าหาหน้าอกค่ะขมับท้องนะคะทุกครั้งที่จะดึงเพิ่มหลังจากนั้นค่ะหายใจเข้ายืดตัวและยกลำตัวเอาคางไปชิดกับหัวเข่านะคะหรือว่าหน้าผากก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็ปล่อยนะคะนอนหงายแล้วทำสลับกันข้างละ3ครั้งค่ะทางไว้แล้วก็ปล่อยกลับมาทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะท่า
านี้นะคะจะช่วยนะคะในการระบบย่อยอาหารขับลมนะคะบางครั้งคุณผู้ชมทำอยู่เนี่ยอาจจะมีการถ่ายลมออกมาได้ค่ะแล้วก็ช่วยให้กระดูกสันหลังแข็งแรงนะคะช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็บ่ายืดหยุ่นได้อีกด้วยค่ะทำเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยให้ผ่อนคลายทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายได้มากทีเดียวนะคะรวมถึงทำก่อนยังไม่ต้องรอให้เป็นก็ได้ค่ะทำให้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการป้องกันไปด้วยคุณผู้ชมลองทำกันดูนะคะและเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงค่ะช่วงหน้ากลับมาฟิตกายฟิตใจกันค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทร024341111กลับมาฟิตกายฟิตใจกันนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาฝึกพิลาทิสกับครูปื้มเหมือนเดิมค่ะวันนี้ครูปื้มนี่ยังอยู่กับอุปกรณ์เสริมนะคะนั่นก็คือ Magic Ring วันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างคะวันนี้เราจะเน้นขาทั้งซีรีส์เลยค่ะเป็นไซส์เล็กซีรีส์ทั้งหมดค่ะค่ะเริ่มที่ท่าแรกก่อนท่าแรกเลยโอเคนอนตะแคงข้างค่ะนอนตะแคงท่านี้เราขอเป็นโฟร์อาร์มหรือต้นแขนนะคะหรือวางชันศอกไว้ก็ได้ค่ะชันศอกแล้วมือวางไว้ที่ท้ายทอยค่ะคุณเลือกออปชันนี้นะคะค่ะโอเคทีนี้ก่อนอื่นให้เอาริงมาวางไว้ที่เท้าก่อนค่ะค่ะให้วางในแนวตั้งนะคะเอาแฮนด์เดิลลงไปด้านล่างค่ะโอเคจากนั้นค่อยๆสอดเท้าซ้ายเข้ามาค่ะให้อยู่เหนือตะตุ่มนิดนึงโอเคจากนั้นค่อยๆนอนหงายลงไปค่ะนอนตะแคงค่ะตะแคงข้างตะแคงข้างเลยค่ะใช้มือนะคะชันศีรษะไว้บริเวณท้ายทอยโอเคปุ่มสะโพกสองข้างค่ะสแตกไว้ให้ขนานกันขมับท้องเอนเกจหน้าท้องไว้จากนั้นกดขาซ้ายนะคะครูขอขยับนิดนึงขาซ้ายเหยียดตรงไว้นะคะให้ขาด้านข้างนะคะวางกดแฮนด์เดิลที่ริงให้แน่นไว้นะคะแล้วค่อยๆเหยียดขาขวาออกมาค่ะค่ะโอเคทีนี้ขาขวาเรานะคะท่าแรกจะอยู่นอกริงไว้นะคะค่ะมือขวาซัพพอร์ตไว้ค่ะโอเคจากนั้นหายใจเข้าค่ะ engage คอคือขมับท้องไว้หายใจออกค่ะค่อยๆกดขาลงมาพร้อมกับดึงซี่โครงเข้าหากันให้ลึกแล้วค่อยๆคลายออกค่ะหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งหายใจออกค่ะค่อยๆกดลงมาค่ะกดมาให้สะโพกเรานิ่งที่สุดนะคะให้เรามีรู้สึกเทนชั่นที่ขาในต้นขาด้านในแล้วค่อยปล่อยค่ะดีบายค่ะ5และ4และ3มาค่ะและ2สควีซอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วขมับท้องค่ะดันลงมาละค้างไว้นิดนึง3 2และ1ค่ะแล้วค่อยๆ คลายท่าออกค่ะโอเคเซตต่อไปนะคะค่อยๆสอดเท้าขวาค่ะเข้าไปในริงนะคะเอาขาด้านข้างนะคะดันริงไว้ค่ะให้มีเทนชั่นเล็กน้อยจากนั้นหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆใช้ขาขวานะคะดันริงให้ริงขยายวงออกค่ะแล้วค่อยๆลดลงดีหายใจเข้าค่ะค่อยๆดันริงขึ้นไปค่ะแล้วลดลงค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะสควีซดันขึ้นไปพร้อมกับขมับท้องจะดึงซี่โครงเข้าหากันให้ลึกแล้วลดลงค่ะเราจะต้องฟิลที่ต้นขาด้านนอกนะคะค่ะดีค่ะปล่อย3และ2และ1ค่ะจากนั้นค่อยๆลดขาลงตอนนี้ขาเรายังอยู่ในริงนะคะเราจะเป็นเล็กเซอร์เคิลค่ะพอยต์ปลายเท้าทั้งคู่เลยนะคะ engage หน้าท้องขมับท้องให้แน่นปุ่มสะโพกสองข้างสแตกไว้ยืดอกไปด้านหน้า chest up ศีรษะ inline กับ spine ค่ะจากนั้นค่อยๆวาดวงกลมให้อยู่ในข้อต่อให้อยู่ในวงในริงนะคะวาดวงกลมจากข้อต่อสะโพกเล็กๆจากนั้น reverse วงกลมกลับเลยค่ะพยายามให้ลำตัวช่วงบนเรานิ่งที่สุดนะคะโอเคค่ะเซตต่อไปค่ะค่อยๆ
เหยียดขาออกมาด้านนอกค่ะท่านี้คือคาวจัมป์โอเวอร์เดอะมูนนะคะพยายามต้องใช้แกนกลางลำตัวเยอะนิดนึงและมือด้านหน้าซัพพอร์ตให้นิ่งไว้นะคะหายใจเข้าค่ะค่อยๆวาดขามาด้านหน้าค่ะทับลงที่พื้นหายใจออกค่อยๆวาดขาไปด้านหลังแต่ไม่จำเป็นต้องทับลงไปนะคะดีหายใจเข้าค่ะมาด้านหน้าหายใจออกค่ะค่อยๆวาดไปด้านหลังข้ามวงกลมของริงไปด้านหลังนะคะหายใจเข้าค่ะกลับมาด้านหน้าและหายใจออกค่ะเป่าลมขมิบท้องแล้ววาดขาไปด้านหลังดีค่ะโอเคจากนั้นกลับมาตรงกลางค่ะแล้วค่อยๆวางขาลงอันนี้คืออยู่ในเซตท่าของเล็กซีรีส์นะคะประโยชน์ของท่านี้เนี่ยก็คือเน้นหลักๆเลยเนื่องจากมันเป็นเล็กซีรีส์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เน้นที่ขาทุกส่วนเลยก็คือกระชับต้นขาด้านนอกด้านในด้านหน้าด้านหลังเพราะว่าเวลาเราสควีซใช้ขาเวลาเราสควีซริงลงมาเนี่ยก็คือมันจะเราจะต้องเกร็งกล้ามเนื้อเกือบจะทั้งขาเลยอะค่ะก็คือจะได้ทั้งหมดแต่ว่าเน้นหลักๆแล้วเนี่ยของท่าไซส์เล็กซีรีส์ก็คือจะเป็นต้นขาในและต้นขาด้านนอกอู้ถ้ากระชับทั้งหน้าในนอกหลังซ้ายขวานี่ก็คือจะทำให้ขาเนี่ยวิวสวยใช่ค่ะแล้วก็จะในส่วนของลำตัวช่วงบนด้านข้างนะคะด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะมีเราจะเรียกกันว่าหนอกๆแล้วออกมาก็คือช่วยกระชับด้วยใช่แล้วก็สะบักและไหล่โอ้ค่ะก็ได้เยอะเหมือนกันใช่ค่ะทีนี้ถ้าทำกี่เซตเนี่ยก็คือท่าหนึ่งของเมื่อกี้มันจะมีหลายท่าที่อยู่ในเซตเนี่ยก็คือแต่ละท่าเนี่ยก็คือ10ครั้งอ๋อตั้งแต่สควีซเข้าสควีซขึ้นหมุนหมุนแล้วก็หมุนเดียววันกลับทุกอันด้วย10ครั้ง10ครั้งใช่รวมถึงโบว์ก็หมุนด้วยใช่อย่างละ10ครั้งแล้วก็สลับมาเป็นด้านขวาค่ะทำแค่ด้านละเซตพอไหมคะด้านละเซตก็เหนื่อยแล้วนะคะสำหรับท่ายาวด้วยอ่ะเรายังมีอีกท่านึงโอเคอีกท่านึงนะคะก็คือจะเน้นที่แขนความกระชับต้นแขนเน้นหลักๆเลยแล้วก็ความแข็งแรงของสะบักนะคะท่านี้ก็คือเรานั่งขัดสมาธิเลยนะคะอยู่ในท่าสบายแต่ว่าขอให้นั่งบนซิทโบนนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราซิทโบนคือกระดูกรองนั่งสองข้างที่อยู่สองข้างของเราฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่ายังไม่โดนเนี่ยก็คือเราสามารถขยับนิดหนึ่งให้ลงได้นะคะจากนั้นเอาริงนะคะมาอยู่ที่มือของเราใช้สันมือหรือส้นมือนะคะวางที่แฮนด์เดิลสองข้างเลยค่ะโอเคแล้วยืดตัวขึ้นนะคะเลงเทนสปายของเรานั่งบนซิทโบนขมิบท้องเล็กน้อยเหยียดแขนมาด้านหน้าระดับอกค่ะหัวไหล่ไม่ยกขึ้นนะคะไหล่ไกลจากหูไม่ยกขึ้นนะคะสะบักโชลเดอร์ดาวแล้วก็สะบักนิ่งไว้เหยียดแขนตรงไว้นะคะหายใจเข้าค่ะตามองตรงกลางระหว่างริงหายใจออกค่ะเป่าลมขมิบท้องดึงซี่โครงเข้าหากันแล้วสควีซบีบริงเข้าหาตัวค่ะแล้วค่อยๆคลายค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะดีค่ะไปค่ะหายใจเข้าอีกครั้งนึงและหายใจออกสควีซค่ะทีนี้ลองทำเป็นจังหวะนะคะหายใจเข้า2ครั้งหายใจออก2ครั้งพร้อมกับบีทติ้งดีค่ะมี2ครั้งด้วยใช่ค่ะหายใจเข้า2ครั้งแล้วหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกดีค่ะ3ครั้งมาหายใจเข้า1 2 3และหายใจออกไปหายใจเข้าและออกทีนี้ลองหายใจเข้า1หายใจออก3พร้อมกับบีทติ้ง3ครั้งนะคะหายใจเข้า1หายใจออกหายใจเข้า1หายใจออก1 2 3 4หายใจเข้า1หายใจออก1 2 3ทีนี้สลับหายใจเข้า1 2 3นะคะหายใจออก1 2 3 4หายใจเข้าและหายใจออก
ีค่ะโอเคทีนี้ต่อไปนะคะเมื่อยเมื่อยไหมคะเมื่อยเมื่อยเลยค่ะให้พักแบบนี้มันคงคลาสมากเลยคงคลาสไปที่ต้นแขนแล้วก็การหายใจดีค่ะอุปกรณ์เล็กๆแต่ก็หนักหน่วงประสิทธิภาพทีเดียวค่ะเพิ่มโอเคค่ะทีนี้เซตอีกเซตหนึ่งนะคะก็คือเน้นโมบิลิตี้หรือว่าการเคลื่อนไหวของสะบักด้วยค่ะเหยียดแขนระดับอกเหมือนเดิมค่ะท่าเดิมก่อนสะบักนิ่งหัวไหล่ไม่ยกก่อนนะคะหายใจเข้าเราจะหายใจสั้นๆเป็นจังหวะ1 2 3 4 5พร้อมกับยกริงขึ้นปลายและบีบริงด้วยเป็นจังหวะตามจังหวะของลมหายใจนะคะโอเคเตรียมพร้อมค่ะหายใจเข้าค่ะ1 2 3 4 5หายใจออกลด1 2 3 4 5หายใจเข้าค่ะ1 2 3 4 5และหายใจออกดีป้าย1 2 3 4 5และ1 2 3 4 5เข้า2 3 4 5ออก2 3 4 5ขึ้น2 3 4 5และลง3 4 5โอเคค่ะประมาณนี้เก่งแล้วก็รู้สึกโฟกัสไปที่แขนอย่างเดียวเลยแน่นๆแน่นๆเลยด้วยใช่ดูเหมือนไม่ยากแต่ได้ประสิทธิภาพสูงได้เลยค่ะรู้สึกเกร็งแล้วก็พอปล่อยปุ๊บต้นแขนคลายเลยนี่ก็คืออีกท่าหนึ่งอีกซีรีส์หนึ่งใช่อันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ของแขนค่ะซีรีส์แขนนี่ได้ประโยชน์ยังไงบ้างคะคุณเบิร์ก็คือช่วยกระชับต้นแขนเลยค่ะต้นแขนนี่ถือว่าเป็นกล้ามเนื้อที่ไม่ใหญ่เท่าต้นขาแล้วก็กระชับยากไม่ค่อยได้ใช้ฉันท่ามันก็จะต้องเป็นท่าอะไรที่แบบไม่หนักมากแต่ใช้น้ำหนักก็ไม่เยอะมากเพราะว่านี้มันก็คือเบาค่ะแต่ตอนทำเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยเลยนะคะแม้ว่าเขาจะเบาอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็ท่าที่เรายกแขนขึ้นลงเนี่ยก็คือจะเน้นเรื่องให้สะบักมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงขึ้นลงค่ะรวมถึงเนื้อที่เป็นก้อนๆทั้งหลายใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ผู้หญิงมันก็ชอบดีแล้วตรงนี้เอาออกยากเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้ใช่ทีนี้เนี่ยก็คือเซตที่ทำนะคะก็คือถ้าเป็นสควีซอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือมันจะมีการชาเลนจ์ด้วยการหายใจสลับเป็นหายใจเป็นจังหวะสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยบีบครั้งละ10ค่ะนะคะเข้าออกก่อน10ครั้งแล้วชาเลนจ์ก็อาจจะประมาณ5เซตทีละเซตหนึ่งที่หายใจทีๆ2ครั้ง3ครั้งนี่ใช่ค่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะเป็นยังไงจะเป็น2ครั้งหายใจ2ครั้งหายใจออก2ครั้งหายใจเข้า2ครั้งอันนี้คือดูตามความถนัดหรือว่าจริงๆมันจะฝืนจริงๆแล้วควรลองทำก่อนถ้าเรารู้สึกว่าหายใจแล้วไม่ถนัดก็ใช้เป็นหายใจยาวๆเหมือนเดิมปกติก็ได้ค่ะแล้วก็ยกแขนขึ้นลงนะคะก็คือประมาณ 6-8 ทั้งหมดนี่จนครบเรียกว่า1เซตค่ะค่ะก็ทำจริงๆแล้วเนี่ยตามความไหวของเรานะคะแต่ว่าครั้งหนึ่งน่าจะประมาณ 3-5 เซตไม่ควรเกินก็หนักเหมือนกันนะเมื่อกี้ที่ทำเซตเดียวก็ก็เต็มที่แล้วเหมือนกันแต่ต้องพักสักหนึ่งนาทีนิดนึงใช่ค่ะค่ะหรือว่าอยากมาฝึกก็คือมีทั้งเป็นคอร์สแล้วก็มีแบบเดี่ยวด้วยใช่ที่กายาโยคะพิลาทิสใช่ไหมคะติดต่อได้ยังไงบ้างคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ทางเพจของเรา Facebook ก็ได้นะคะกายาโยคะพิลาทิสเขียนติดกันหมดเลยหรือติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ก็ได้ค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้ฟิตกายฟิตใจกับพิลาทิสไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในช่วงพบหมอค่ะสิทธิพิเศษจาก K Mobile Banking Plus โหลดเลยเ
ู้ชมคะพบหมอวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของโรคข้อสะโพกเสื่อมค่ะข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยนะคะถ้ามีอาการปวดขึ้นเรื่อยๆก็จะรบกวนกิจวัตรประจำวันค่ะบางครั้งนะคะเราสามารถปวดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถนอนหลับได้เลยทีเดียวส่วนแนวทางการรักษาในปัจจุบันก็มีมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพบหมอวันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวของโรคข้อสะโพกเสื่อมกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอต้อนรับค่ะนายแพทย์พลทกรพาณิชกุลศัลยแพทย์ออร์โธเพดิกส์ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่าโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมกันมากขนาดไหนคะอาจารย์ถ้าพูดถึงในเรื่องของสถิติเนี่ยครับก็โดยทั่วไปโดยทางสถิติของทางประเทศทางตะวันตกอย่างอเมริกาและแคนาดานะครับอัตราการเป็นโรคข้อเข่าข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยก็ประมาณอยู่ที่ 5-6% นะครับอุ๊ยก็ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะครับ100คนเจอ5คือมันต้องเป็น0จุดอะแต่นี่คือ 5% 6% เลยแต่ว่าไม่ใช่โรคติดเชื้อด้วยถือว่าเยอะเลยครับแต่ในทางประเทศทางเอเชียอย่างทางประเทศไทยหรือว่าทางประเทศทางญี่ปุ่นหรือว่าประเทศจีนเนี่ยอุบัติการจะลดลงน้อยกว่า4-5% หน่อยนึงครับก็ประมาณน้อยกว่าฝรั่งน้อยกว่าฝรั่งไปนิดนึงทีนี้ถ้าเราสงสัยว่าเราเป็นหรือเปล่าเพราะบางทีขับรถทางไกลก็ปวดหรือทำนู่นทำนี่ก็ปวดแต่เราไม่รู้ว่าเราอยู่ในข่ายเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมหรือเปล่าเราสังเกตยังไงคะอาจารย์ดูอาการครับหนึ่งอาการจะมาด้วยการปวดตรงบริเวณขาหนีบนะครับแล้วก็เวลาขยับขาหนีบคือด้านในจะรู้สึกว่าปวดอยู่ในข้อสะโพกแต่ว่าจะมาด้วยอาการนำเสนอด้วยอาการขาหนีบปวดตรงขาหนีบตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาขยับข้อสะโพกเนี่ยจะมีอาการปวดเยอะเช่นเดินเดินขึ้นลงบันไดเล่นกีฬาบางทีก็มีอาการปวดนะครับเป็นเพราะอะไรคะทำไมอยู่ดีๆถึงเป็นเพราะว่าสาเหตุเป็นได้หลายสาเหตุมากนะครับก็อยู่กับช่วงอายุแล้วก็กิจกรรมที่ผู้ป่วยเป็นนะครับเช่นถ้าเกิดเราคนไข้มีอายุเยอะมีหวัดร่างการกินแอลกอฮอล์มาเยอะเนี่ยตัวแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถเข้าไปทำลายตัวกระดูกสะโพกได้ทำให้มีอาการหัวกระดูกสะโพกตายเขาทำลายตัวกระดูกเลยหรือว่าน้ำเลี้ยงหรือยังไงคะอาจารย์ตัวแอลกอฮอล์จริงๆแล้วกลไกเมคานิซึมหรือว่ากลไกการเกิดโรคเรายังไม่รู้ชัดเจนในปัจจุบันนะครับแต่ด้วยจากการวิจัยในปัจจุบันเนี่ยหนึ่งก็คือแอลกอฮอล์ไปทำลายเซลล์กระดูกที่ตรงหัวสะโพก oh. นะครับสองแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงหัวสะโพกเนี่ยลดน้อยลง mm. นะครับทำพอเลือดไปเลี้ยงหัวสะโพกลดน้อยลงเนี่ยเซลล์กระดูกหัวสะโพกก็ตายพอตายปุ๊บเนี่ยก็มีการสะโพกเสื่อมกระดูกสะโพกหยุดนะครับอาการระหว่างข้อสะโพกเสื่อมแล้วปวดกับอาการปวดหลังแล้วร้าวลงขาครับอันนี้มันแตกต่างกันยังไงแตกต่างนะครับบางทีมาด้วยแต่ที่แยกกันไม่ค่อยออกนะครับแต่ที่แยกกันได้ชัดเจนคือหนึ่งถ้ามีอาการร้าวลงขาเขาว่าร้าวลงขาหมายว่ามีการกดทับของเส้นประสาทของกระดูกสันหลังตรงช่วงหลังเราเนี่ยจะมีเส้นประสาทอยู่และกระดูกเนี่ยมันไปดีอายุมากขึ้นกิจกรรมมากขึ้นกระดูกไปกดพอไปกดเส้นประสาทเนี่ยทำให้อาการปวดสะโพกด้วยแต่ว่ามีการปวดชาลงขาด้วยนะครับมันก็จะมาด้วยการปวดชาลงขามีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับบางทีถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยมาด้วยการขับถ่ายปัสสาวะควบคุมไม่ได้อันนี้ขนาดนั้นเลยอันนี้สำหรับสะโพกเสื่อมกระดูกไปสนองสนั่งครับเส้นประสาทครับอ๋อสมมติว่ามาเป็นข้อสะโพกเสื่อมละเรื่องที่เราอยากทราบวันนี้ครับถ้าเป็นแต่ละวัยอาการต่างกันไหมคะอาการอาจจะมาใกล้เคียงกันนะครับแยกกันไม่ออกแต่ด้วยสาเหตุของการไปยกสะโพกเสื่อมมันจะต่างกันไปอย่างคนไข้ในวัยหนุ่มเนี่ยถ้าเกิดมีประวัติเรื่องการทานแอลกอฮอล์เยอะเนี่ยจากการวิจัยคือว่าถ้าเกิดเราทานแอลกอฮอล์มากกว่า400ซีซีนะครับต่อสัปดาห์นะครับโอ้ไม่เยอะนะคะคือเหมือนก็มีโอกาสเป็นกันได้เยอะมากถูกต้องมีโอกาสเพราะถือว่า400ซีซีเขาทานกันคืนเดียวก็เยอะแล้วหนึ่งกระป๋องครึ่งเนี่ยของเบียร์นะครับถ้ามากกว่าหนึ่งกระป๋องครึ่งภายในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยกินมากกว่านั้นโอกาสเป็นหัวสะโพกตายเนี่ยประมาณมากกว่า10เท่าไม่ใช่คนปกติคุณผู้ชมฟังไว้นะคะแค่อาทิตย์ละ1กระป๋องขึ้นไปใช่ครับขึ้นไปก็มีโอกาสละมีโอกาสที่มากกว่าปกตินะครับแล้วการรักษาที่ทุกเคยได้ยินนะคะการใช้อะไรนะคะข้อต่อสะโพกเทียมใช่ครับอันนี้คือแล้วว่าการเปลี่ยนผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมก็คือการผ่าตัดเลยถูกต้องแต่ว่านี่เป็นระยะหลังๆแล้วเป็นการรักษาช่วงสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ใช่การรักษาช้อยแรกๆใช่มั้ยคะถ้าแรกๆเนี่ยจะให้การกายภาพบําบัดนะครับการให้ยารับประทานลดอาการอักเสบของข้อสะโพกนะครับอันนี้จะเป็นการรักษาช่วงแรกก่อนถ้าเกิดรักษาช่วงแรกแล้วคนไข้ยังไม่หายยังมีอาการปวดเยอะเดินไม่ได้ทรมานเนี่ยก็มาเรื่องการผ่าตัดเป็นช้อยหนึ่งครับถ้าผ่าตัดก็คือใช้สะโพกเทียมคือมีของแปลกปลอมเข้าไปช่วยร่างกายแล้วถูกต้องครับเขาทำวัสดุนี้ทำจากอะไรอ่ะก็เป็นจากไทเทเนียมแล้วพวกไทเทเนียมและโครบอลโครเมียมครับได้ไปตลอดชีวิตเลยไหมคะโดยทั่วไปเนี่ยการที่ข้อสะโพกเทียมจะอยู่ได้นานไม่นานนะครับอยู่ที่สามปัจจัยปัจจัยที่หนึ่งคืออยู่ที่คุณภาพของข้อสะโพก
ของเราเองของที่เราใส่เข้าไปของเทียมมันก็มีหลายเกรดมีหลายเกรดถูกต้องครับว่ามีลักษณะเป็นเซรามิกก็จะอยู่ได้นานกว่าถ้าเป็นเหล็กธรรมดาเนี่ยโคบอลต์โครเมียมเนี่ยก็จะอยู่ได้อาจจะไม่นานเท่ากับเซรามิกนะครับแต่ละอันนี้คือปัจจัยที่1คือคุณภาพของข้อสะโพกนะครับปัจจัยที่2อยู่ที่ศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัดถ้าเกิดคือฝีมือถูกต้องก็ถ้าเกิดเราหมอผ่าตัดใส่ไปละใส่เดียวไปนิดนึงใส่ไปเอียงไปหน่อยนึงเนี่ยก็อยู่ได้แต่อยู่ได้ไม่นานโดยปกติข้อสะโพกอยู่ได้ประมาณ 15-20 ปีนะครับข้อสะโพกเทียบนะครับถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็ผ่าครั้งนึงก็คุ้มใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราผ่าแล้วหมอศัลยแพทย์ใส่ออกไปแล้วใส่ได้ผิดไม่ตรงตำแหน่งที่ถูกต้องก็ทำให้สะโพกมันเสื่อมไวปกติเสื่อมไวกว่าปกติก็อยู่จะอยู่ได้แค่5ปีแล้วผ่าละเนี่ยแล้วหมายความว่าต้องผ่าใหม่ก็เหมือนครั้งใหม่เลยถูกต้องแต่การผ่าตัดใหญ่อีกครั้งนึงจะยากกว่าเดิมยากกว่าเดิมเพราะว่าเราต้องใส่ตัวเหล็กข้อสะโพกเทียมที่ใหญ่ขึ้นยาวขึ้นเพื่อยึดกระดูกได้ดีขึ้นนะครับแต่คำว่าผ่าตัดก็นั่นหมายความว่าข้อสะโพกเทียมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นพอผ่าตัดจริงๆหรือว่ารักษาจริงๆเนี่ยโรคแบบนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของสรีระมันต้องมีแนวทางฟื้นฟูหลังการรักษาใช่ครับซึ่งอันนี้คนไข้ต้องช่วยตัวเองเยอะเหมือนกันใช่แต่ว่าก็หนึ่งคนไข้ต้องฝึกเดินหลังผ่าตัดนะโดยไปหลังผ่าตัดปุ๊บใช้คนไข้เดินเลยเนาะเพราะมันเป็นตรงสะโพกเลยใช่ครับผ่าเสร็จวันแรกยังเดินไม่ได้เดินได้เลยครับอ๋อโอเคก็คือเหมือนผ่าท้องผ่าอะไรด้วยเทคโนโลยีทางปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบใหม่เขาเรียกว่าการลดการบาดเจ็บของข้อสะโพกนะครับเมื่อก่อนเราผ่าตัดแบบเราต้องตัดกล้ามเนื้อสะโพกเยอะเพราะฉะนั้นคนไข้จะฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าต้องมีการบาดเจ็บเยอะเดี๋ยวนี้ได้มีเทคนิคการผ่าตัดแบบใหม่เนี่ยผ่าตัดโดยที่ไม่ตัดกล้ามเนื้อนะครับเราเข้าไประหว่างช่องกล้ามเนื้อคนไข้ก็จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าใช่เรื่องเดียวกับที่ผ่าตัดเล็กๆเป็นใช้อะไรนะใช้กล้องอย่างนั้นป่ะคะเรื่องเดียวกันไม่ใช่คนละอย่างคนละอย่างอันนี้คือเรื่องเทคนิคเปลี่ยนข้อสะโพกเลยนี่คือผ่าตัดแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อแบบเปลี่ยนข้อสะโพกนะครับถ้าสองกล้องนี่คือสองกล้องแต่เราไม่ได้เปลี่ยนข้อสะโพกเทียมค่ะจะต้องได้ยินเรื่องของเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากคือตอนนี้คนเป็นข้อเข่าข้อสะโพกก็จะเน้นว่ายังไงต้องมาโรงพยาบาลกรุงเทพก่อนเพราะว่ามีเรื่องของเครื่องอัลตราจีอ๋อใช่ครับอันนี้เป็นยังไงครับคุณหมอตุ๊กก็อยากเครื่องอัลตราจีคือการที่ใช้เครื่องในภาวะไร้น้ำหนักในการช่วยคนไข้ในการเดินนะครับเหมือนในดวงจันทร์นี่ค่ะใช่เราจะสามารถควบคุมน้ำหนักว่าควบคุมน้ำหนักได้ว่าเราจะให้น้ำหนักลงไปที่เข่าที่สะโพกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคือไม่เป็นศูนย์ก็ได้คุณหมอจะกำหนดเองว่าให้เหลือน้อยเท่าไหร่ 25% ก็ได้แต่เราไม่ได้ลงเต็มน้ำหนักเต็มตัวถ้าเราลงน้ำหนักเต็มตัวเนี่ยมันคนไข้มีการเจ็บปวดถูกไหมครับเพราะหลังผ่าตัดตรงนั้นที่เจ็บเยอะปวดเยอะเครื่องอัลตราจีเนี่ยจะเป็นการช่วยพยุงน้ำหนักคนไข้ระหว่างที่ทำการกายภาพบำบัดหลังแล้วคนไข้มีหน้าที่ทำไงเป็นยังไงเป็นเครื่องออกกำลังกายเป็นเครื่องที่ช่วยคล้ายๆออกกำลังกายนะครับเหมือนเครื่องเป็นลูวิ่งอย่างนี้ถูกต้องแต่ว่าจะมีตัวพยุงตรงสะโพกไว้แล้วคนไข้สิ่งที่ต้องทำคือเดินก็แค่เดินแต่ว่าเดินด้วยการในภาวะไร้น้ำหนักก็จะไม่มีอาการปวดนะเพราะว่าไม่มีน้ำหนักที่จะทำต่อข้อสะโพกหรือข้อเข่าคือให้เขาได้ออกกำลังกายแต่สร้างภาวะที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายแต่ตัวทำให้ออกกำลังกายได้ดีขึ้นไม่ปวดนะครับทั้งหมดทั้งปวงมันเป็นโรคที่ไม่เล็กเหมือนกันนะคะมันรบกวนไลฟ์สไตล์รบกวนการช่วยเหลือตัวเองเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือไม่เป็นถูกต้องเราป้องกันได้ยังไงบ้างคะคุณหมอจริงๆการป้องกันเนี่ยค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดว่าสาเหตุเป็นไงถ้าเกิดสาเหตุเกิดจากความเสื่อมของร่างกายเนี่ยอย่างเราไม่สามารถเราให้เราไม่แก่ได้ไหมครับเพราะนั้นเรามันแก่อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นความเสื่อมมันก็ต้องยอมรับทราบว่าเป็นจากความเสื่อมของเราแต่อันนึงกรณีที่ผมบอกไปว่าเรื่องการแอลกอฮอล์หรือว่าการใช้สเตอรอยด์หรือว่าการอะไรเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ถูกไหมครับอย่างประเทศไทยเนี่ยอย่างอยู่ที่อเมริกาแคนาดาตอนผมทำงานที่อเมริกาแคนาดาเนี่ยโรคกระดูกหัวสะโพกตายเนี่ยจากแอลกอฮอล์ค่อนข้างพบน้อยมากนะครับตัวอย่างเป็นโรคกระดูกสะโพกเสื่อมจากสาเหตุอื่นๆสาเหตุจากกรรมพันธุ์จากวัยเด็กแต่จากแอลกอฮอล์ค่อนข้างน้อยแต่ในทางกลับกันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอัตราการเกิดหัวสะโพกตายจากแอลกอฮอล์เนี่ยค่อนข้างเยอะแต่คืออัตราการเป็นอ่ะเราน้อยกว่าเขานิดนึงแหละแต่พอมามองสาเหตุเราดันเป็นสาเหตุจากแอลกอฮอล์นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเราป้องกันได้มากกว่าเขานะเพราะของเขาเหมือนเสื่อมแบบคุมไม่ได้แต่ของเราอ่ะถ้าไม่ดื่มอัตราเราจะลดลงได้อีกถูกต้องครับอยู่ที่ไลฟ์สไตล์เลยถูกต้องครับถ้าเกิดว่าอยากจะดูแลชีวิตนะคะจริงๆแล้วก็เพื่อคนที่เรารักด้วยแล้วก็ไม่ต้องให้เขามาเหนื่อยดูแลเราแล้วเราเองก็จะมีแรงดูแลลูกหลานเราด้วยเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์รู้สึกว่าเป็นสาเหตุง่ายๆที่แทบจะป้องกันได้ทุกโรควันนี้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นมากๆเลยจริงๆแล้วเป็นโรคที่เหมือนได้ยินอยู่ตลอดแต่ก็ไม่เคยเข้าใจขนาดนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะแล้วก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นหรือว่าอะไรมาตรวจกับคุณหมอให้แน่ใจจริงๆแล้วก็จะไม่ต้องเครียดด้วยว่าเป็นหรือไม่เป็นวันนี้ขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงค่ะคุณหมอเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีกายใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้ช่วงกายใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งเรามานำเสนอเมนูที่บำรุงผิวพรรณวันนี้เรามาดูว่าเมนูบำรุงผิวพรรณนั้นเราจะใช้อะไรดีเมนูในวันนี้ชื่อว่าเมนู Hawaiian Salad เรามาดูกันเลยอันดับแรกเราก็ต้องนี่เตรียมจานแล้วก็ใส่ผักเลยผักสลัดเราก็เด็ดผักสลัดลงไปผักสลัดนั้นในตัวของผักสลัดอันนี้เขาก็เรียกว่ากรีนโอ๊กในตัวของผักสลัดนั้นก็จะมีความชุ่มชื้นของตัวน้ำที่อยู่ในผักอยู่แล้วอันนี้เราใช้ผักเป็นออร์แกนิกเพื่อที่จะช่วยให้สุขภาพนั้นแข็งแรงด้วยแล้วก็ผิวพรรณก็ได้ชุ่มชื้นด้วยตามด้วยกะหล่ำปลีม่วงจะช่วยย่อยเพราะว่าบางคนนั้นทานผักแล้วก็จะย่อยยากนิดนึงแล้วก็ตามด้วยน้ำสลัดอันนี้น้ำสลัดมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าทำจากตัวมะละกอแล้วก็สับปะรดแล้วก็ตามด้วยน้ำมะพร้าวนิดนึงนอกจากได้เรื่องบำรุงผิวพรรณแล้วเราก็จะช่วยให้ทุกท่านนั้นได้รับวิตามินซีจากผลไม้ด้วยจากนั้นเราก็คลุกให้เข้ากันจากนั้นเราก็ตามด้วยเนื้อสับปะรดถ้าไม่มีสับปะรดนั้นเขาก็เรียกว่าไม่ใช่ไฮไวเอียนใช่ไหมแล้วก็มีมะละกอแล้วก็ใส่นี่มะพร้าวตามด้วยมะเขือเทศหั่นเตา๋าแล้วก็ตามด้วยพริกยักษ์แดงเหลืองพริกยักษ์แดงเหลืองนั้นยังมีวิตามินซีอีกด้วยแล้วก็คลุกให้เข้ากันเมนูนี้รับรองว่ารับประทานง่ายแล้วก็ผิวพรรณสวยงามใส่น้ำสลัดลงไปนี่อีกสัก3ช้อนเทคนิคพิเศษในการทำสลัดในวันนี้ก็คือว่าเราควรจะใช้ที่คลุกนั้นคลุกเบาๆนะแล้วก็อย่าให้มันจับกันเป็นก้อนเพราะว่าในตัวน้ำสลัดนั้นมีน้ำหนักเราก็ควรจะค่อยๆใส่ไปทีละนิดนี่เรามาครึ่งจานกันเลยดีกว่าจัดเรียงให้สวยงามและทีนี้เราก็จะตามด้วยผักสลัดเมนูนี้นั้นยังช่วยลดในเรื่องของความดันโลหิตสูงด้วยเมนู Hawaiian Salad ทานได้ทุกมื้อควรเป็นเมนูที่อยู่เคียงข้างกับอาหารหลักในขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาแต่งจานกันให้เมนูสลัดนี้น่าทานยิ่งขึ้นจากนั้นเราก็มาตามด้วยสับปะรดหั่นเตาที่มีอยู่รับรองว่าเป็นเมนูที่อร่อยผิวพรรณดีย่อยง่ายเพื่อเพิ่มรสชาติวันนี้เราเติมไปด้วยนี่เกลือหิมาลายันเล็กน้อยเกลือหิมาลายันเป็นเกลืออะไรเกลือหิมาลายันเป็นเกลือภูเขาดังนั้นร่างกายของเราก็จะได้แร่ธาตุด้วยแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนึงคือออริกาโน่โรยเข้าไปสุดท้ายเทคนิคพิเศษรับรองว่าเมนูนี้จะหอมแล้วก็เพิ่มวิตามินให้ร่างกายมากยิ่งขึ้นน้ำมะนาวสด1ช้อนชาโรยลงไปแค่นี้
แล้วเราก็ตามด้วยแครกเกอร์ที่มีอยู่แต่ที่นี่จะทำด้วยตัวแฟกซีดสีทองนะเพียงเท่านี้เมนูนี้เสร็จแล้วนี่ฮาวายเอียนสลัดเมนูที่บำรุงผิวพรรณแล้วก็ทำให้ทุกท่านมีสุขภาพดีคุกกิ้งเมนูนี้แต่ว่าทำทานเองได้ง่ายๆนะคะอร่อยแถมสุขภาพดีอย่าลืมนะคะถ้ากายและใจของเราเป็นสุขร่างกายจะแข็งแรงจิตใจจะเข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญชีวิตอย่างมีสติค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะกับสถานที่ดีๆแบบนี้รวมถึงความรู้เรื่องของข้อสะโพกเสื่อมด้วยหวังว่าคุณผู้ชมคงนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางนา26กับกายใจแบบนี้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะThank you.